โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนของออโอกาสฟื้นตัวของการขายน้ำมันคาดว่าปริมาณขายน้ำมันในประเทศจะฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี6-7จากปัจจัยหนุนเช่นแผนการส่งเสริมการขายและปัจจัยฤดูกาลทำให้มีแนวโน้มว่าขายจะถึงระดับสูงสุดในไตรมาส 4. ขยายสาขา FF อ,อเปิดร้านฟาวาว FF แล้ว3สาขาจากเต้าหมาย10สาขาในปีนี้และตั้งเป้าที่จะขยายเป็น500สาขาภายในปี73 โดยมีงบลงทุน500ล้านบาทใน2ปีแรกการควบรวมกิจการออมีโอกาสปิดดีน MA กับบริษัทอาหารขนาดกลางถึงใหญ่ในปี68ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตลาดกลยุทธ์ธุรกิจโมบิลิตี้อาวางแผนเร่งชิงส่วนแบ่งตลาดสถานีบริการน้ำมันพร้อมโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าในช่วงปลายปีการเติบโตในตลาดเชิงพาณิชย์มองเห็นการเติบโตของการขายน้ำมันเครื่องบิน ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวพร้อมขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น100แห่งในปีนี้สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง,งออมีสถานะเป็นเน็ต cash equity พร้อมเงินสดในมือประมาณ40,000ล้านบาททำให้มีความพร้อมสำหรับการลงทุนตามแผนการจ่ายเงินปันผลบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่0.27บาทหุ้นคิดเป็นอัตรางเงินปันผลตอบแทน1.70%ความเสี่ยงผลประกอบการลดลง กำไรสุทธิในไตรมาสสองลดลง32% QoQ และ8%เ YoY แม้ AP, ปริมาณขายคาเฟ่อเมซอนจะทำสถิติสูงสุดใหม่การปรับลดงบลงทุนปออปรับลดเคปิสสำหรับปี67ลงเหลือ1.8หมื่นล้านบาทซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายตัวในอนาคตภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวความชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันลดลงการแทรกแซงของรัฐบาล การกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทความผันผวนของราคาน้ำมันอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดทุนสต็อกการแข่งขันที่สูงขึ้นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งอาจไม่สามารถส่งผ่านได้ความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มปตทหากเกิดปัญหากับกลุ่มปตทอ,อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจสรุปออมีโอกาสในการเติบโตจากการฟื้นตัวของการขายน้ำมันและการขยายธุรกิจแต่ยังมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนักลงทุนควรติดตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลและมองการกลครับ